ขณะที่ภาคเอกชนเองก็ยังลงที่จะเดินหน้าในการลงทุนซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโซล a r o o ูฟท็อนะครับนายกัลกุลดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริษัทกัรกุล engineering และนายสถียรเศรษฐสิทธิธ์ประธานกรรมการบริษัท c j e x p r e s s s ก็ร่วมลงนามในสัญญาโครงการซื้อขายพลังงานจากระบบผลิตพลังงาน ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาให้กับร้าน CJ Supermarket และ CJ Mall นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็เป็นร้านสะดวกซื้อแบรนด์ใหม่ครอบคลุมกว่า500สาขาทั่วประเทศรวมทั้งขนาดการผลิตติดตั้งประมาณ18เมกะวัตต์ครับโดยดำเนินการด้วเสร็จซื้อขายไฟได้แล้ว3สาขาโดยทางกันกุลนะครับ ก็เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดเลยแล้วก็ออกแบบดําเนินการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับร้านสะดวกซื้อ C.J. ในอัตราส่วนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสัญญา15ปีครับซึ่งคาดว่าจะลดคาฟฟ่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ24ล้านบาท